ีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ในเทศกาลธรรมดานะครับเราสังเกตดีๆนะครับเราเริ่มต้นปีพิธีกรรมด้วยการสมโภชพระคริสตสมภพก่อนวันคริสต์มาสพระคริสตสมภพมีการเตรียม4สัปดาห์พระคริสตสมภพนะครับแล้วก็พอเราสมโภชพระคริสตสมภพเสร็จสัปดาห์ถัดไปเราก็ต้องฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พระเยซูเจ้าประสูติมาพระกุมารแม่พระนบุญยอแซฟครบแล้วเป็นครอบครัวนะครับเราก็ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แล้วหลังจากฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แล้วจะต้องมีวันสมโภชอีกวันหนึ่งนะครับก็คืออาทิตย์ที่แล้วสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์เป็นวันสมโภชสำคัญนะครับมีศักดิ์ศรีเท่าๆกับคริสต์มาสเลยนะครับพระเยซูเจ้ามาประสูติในโลกนี้เราถือว่าเป็นวันคริสต์มาสหรือว่าพระคริสตสมภพแต่วันพระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์เขาเรียกว่าพระสมโภชพระคริสตประจักษ์หรือว่าพระคริสตเจ้าแสดงองค์เนี่ยเป็นการสมโภชที่เราแสดงว่าพระเยซูเจ้าประสูติมาในโลกนี้ไม่ได้ประสูติมาแบบหลบซ่อนๆแต่ว่าพระองค์ทรงแสดงองค์แก่ชาวโลกทั้งมวลก็คืออาทิตย์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมาถึงอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่แล้วน่ะเป็นอาทิตย์ที่1ที่เราเริ่มต้นปีพิธีกรรมในเทศกาลธรรมดาเพียงแต่ก็ไม่เรียกว่าสัปดาห์ที่1เค้าเรียกว่าสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์อาทิตย์นี้ในเมื่อเป็นเทศกาลธรรมดาพระสงฆ์ก็กลับมาสวมอภรณ์สีเขียวนะครับแล้วก็บทอ่านในวันนี้ก็เราพอจะประติดประต่อได้ในเมื่อพ่อบอกว่าเป็นวันอยู่ที่อาทิตย์ที่2คล้ายๆเริ่มต้นปีพิธีกรรมกำลังเริ่มต้นบทอ่านก็น่าจะเป็นอะไรที่คล้ายๆว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะติดตามพระเยซูเจ้าเราจะเอาจุดไหนดีพระศาสนาจักรก็สอนเราว่าเราปีใหม่แล้วปีพิธีกรรมนะครับหลังจากเราสมโภชพระเยซูเจ้าแสดงพระองค์แก่ชาวโลกแล้วต่อไปนี้เราจะติดตามพระเยซูเจ้าเริ่มต้นตรงนี้ละกันนะครับบทอ่านที่1ก็เลยเอามาจากหนังสือประกาศกซามูเอลฉบับที่1นะครับหนังสือประกาศกซามูเอลฉบับที่1เนี่ยพระศาสนจักรคิดว่ามีตอนหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับคนที่ไปวัดวันอาทิตย์แล้วจะติดตามพระเยซูเจ้าแล้วจะสามารถเอาจุดเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะติดตามพระเยซูเจ้าได้ก็เอาจุดไหนครับก็เอาจุดตอนที่ประชากรชาวอิสราเอลเนี่ย อยู่เป็นชาติพอสมควรแล้วหมดจากข้าศึกสงครามแล้วก็อยู่กันเป็นเผ่าๆนะครับเขาเรียกว่ายุคของผู้วินิจฉัยนะครับแล้วยุคของผู้วินิจฉัยเนี่ยก็มีวีรบุรุษประจําเผ่ายังไม่สามารถจะรวมน้ำใจคนในชาติได้สำเร็จนะครับอยู่กันเป็นเผ่าๆแต่ละเผ่า12ตระกูลลูกของยาโคบ12ตระกูลเนี่ยแต่ละเผ่าก็จะมีผู้นำที่เหมือนกับใกล้ๆว่าพระเบญเจ้าทรงประทานพรให้เขาเป็นผู้วินิจฉัยวินิจฉัยก็คือว่าตัดสินคืนแผ่นดินตรงนี้เป็นที่สิ่งแผ่นดินที่พระประทานให้เขาให้กับพวกเขาเป็นผู้วินิจฉัยนะครับแล้วพอกำลังจะหมดยุคผู้วินิจฉัยเนี่ยมันก็มีการปกครองสืบต่อมาอีกอย่างหนึ่งพอเขาเริ่มต้นจะเป็นปึกแผ่นเผ่าต่างๆอาจจะยังไม่เป็นเอกภาพกันซะทีเดียวนะครับแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ยอมรับคนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเบญเจ้าทรงประทานมาในหมู่พวกเขาว่าเป็นคนที่พูดสิ่งนี้แล้วพวกเขาจะเชื่อฟังพอกำลังจะหมดยุคผู้วินิจฉัยนะครับก็มาถึงยุคที่มีประกาศกประกาศกคือคนที่พระส่งมาใช่ไหมครับมาเทศสอนให้ประชากรของพระในยุคเริ่มต้นเนี่ยปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็วันนี้เราจะเริ่มถึงคนคนหนึ่งที่เป็นประกาศกสืบต่อจากยุคของผู้วินิจฉัยผู้วินิจฉัยยังรวมชาติไม่สำเร็จเดี๋ยวจะรวมชาติสำเร็จตอนไหนครับจะรวมชาติสำเร็จตอนที่มีกษัตริย์ซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกของประชากรของพระบิดาเจ้าคือชาวอิสราเอลจากกษัตริย์ซาอูลก็จะเป็นกษัตริย์ดาวิดโลกกษัตริย์ดาวิดนี่แหละครับที่เป็นกษัตริย์ที่พระบิดาเจ้าทรงประทานพรแก่เขาให้เป็นผู้ที่รวบรวมน้ำใจคนในชาติรวมเป็นชาติได้สำเร็จเป็นประชากรของพระบิดาเจ้าได้สำเร็จพวกเขาอยู่อย่างมีความสุขว่างเว้นจากศึกสงครามแล้วกษัตริย์ดาวิดก็เป็นกษัตริย์ที่พวกเขาภาคภูมิใจที่สุดนะครับเราย้อนกลับมาตรงที่พ่อบอกว่าบทอ่านที่1ในวันนี้เอามาจากหนังสือประกาศกซามูเอลเขาบอกว่าวันนี้เขาจะเริ่มต้นตรงจุดนี้นะครับตรงจุดที่ว่า
กษัตริย์ดาวิดเนี่ยซึ่งจะเป็นคนรวมน้ำใจคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยต้องมีใครคนหนึ่งที่มาจากพระบิดเจ้าที่พระบิดเจ้าให้เขาเป็นคนมาแต่งตั้งดาวิดเจิมดาวิดให้เป็นกษัตริย์ปกครองชาวอิสราเอลเขาก็เลยมาพูดถึงคนคนนั้นแหละครับก็คือประกาศกซามูเอลแต่เขาก็จับตอนที่ประกาศกซามูเอลยังเล็กๆอยู่เลยนะครับอาจจะประมาณสัก10ขวบ12ขวบประกาศกซามูเอลเนี่ยแม่เขาเป็นหมันนะครับนางฮันนาเป็นหมันแล้วก็ไปสวดขอพระบิดเจ้าที่พระวิหารนะครับแล้วคนที่เป็นพระสมณะอยู่ที่พระวิหารเห็นนางฮันนามาสวดทุกปีเลยคุกเข่าปากก็ขมุบขมิบก็คิดว่าเมาเหล้าก็บอกว่าเธอถ้าเธอเมาเหล้านะเธอก็กลับไปบ้านเธออย่ามาทำอย่างนี้เลยแล้วนางอันนาก็บอกกับสมณะเอลีบอกว่าดิฉันไม่ได้เมาเหล้าดิฉันทุกข์ใจเพราะว่าดิฉันไม่มีลูกดิฉันมาขอพระทุกปีเลยแล้วเอลีถึงจะเข้าใจแล้วก็อวยพรเขาที่สุดปีถัดไปนางอันนาก็คลอดลูกแล้วก็ตั้งชื่อว่าซามูเอลพอเด็กคนนี้โตขึ้นพอรู้ความช่วยเหลือตัวเองได้นางฮันนาก็นำเอาเด็กคนนี้มาถวายที่พระวิหารให้เอลีสั่งสอนแล้วก็รับใช้เอลีอยู่ในพระวิหารเพื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้ดำเนินชีวิตเป็นเหมือนกับสมณะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซามูเอลเมื่อในวัยเด็กอาจจะประมาณสัก12ขวบก็มาอยู่กับเอลีแล้วนะครับแล้วบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้เขาก็เล่าว่าขณะที่ซามูเอลน้อยนอนหลับเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเรียกซามูเอลเขาก็วิ่งไปหาเอลีบอกว่าเรียกผมเลยครับเอลีก็บอกว่าฉันไม่ได้เรียกเธอกลับไปซามูเอลก็กลับไปนอนสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงอีกก็วิ่งมาหาเอลีอีกผมได้ยินเสียงท่านเรียกผมเลยครับเอลีก็บอกว่าไม่ได้เรียกกลับไปนอนครั้งที่สามมาอีกนะครับพอครั้งที่สามเอลีบอกว่าไม่ได้เรียกแต่เอลีก็รู้แล้วล่ะก็เลยบอกซามูเอลบอกว่าเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวถ้าเธอได้ยินเสียงอีกนะให้เธอบอกว่าข้าพเจ้าพร้อมแล้วโปรดตรัสเถิดพระเจ้าข้าเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองนะครับใครจะรักลูกมากเท่าผู้เป็นแม่ใครจะดูแลแม่และลูกได้ดีเท่าผู้เป็นพ่อและอะไรจะร้อยใจให้อิ่มสุขได้เท่าลูกโลกนี้มีเด็กเกิดวันละนับหมื่นนับแสนคนถ้าพวกเขาไม่ได้เติบโตด้วยความรักของพ่อแม่ก็จะเป็นสมาชิกที่สร้างปัญหาแก่สังคมในอนาคตและโลกจะมีสันติสุขได้อย่างไรพ่อแม่ลูกความภาคภูมิใจและภาระที่ไม่มีใครทำแทนได้สถาบันที่พัฒนาชีวิตและสังคมด้วยความห่วงใยจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยมาถึงตอนที่ว่าเอลีผู้ซึ่งเป็นสมณะแล้วก็รู้ละว่าเด็กน้อยคนนี้ได้ยินเสียงเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า3ครั้งคืนนั้นนะครับแล้วครั้งที่4ก็สอนบอกว่าถ้าลูกได้ยินอีกครั้งที่4นะให้ลูกพูดแบบนี้นะครับพระคัมภีร์ในวันนี้พูดแบบนี้ครับเขาลุกขึ้นไปหาเอลีพูดว่าท่านเรียกข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยู่นี่แล้วเอลีจึงเข้าใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเรียกเด็กนั้นเอลีบอกซามูเอลว่ากลับไปนอนเถอะถ้ามีเสียงเรียกลูกอีกก็จงตอบว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสมาเถิดผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่ซามูเอลจึงกลับไปนอนในที่ของตนองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาประทับที่นั่นตรัสเรียกเช่นครั้งก่อนว่าซามูเอลซามูเอลซามูเอลทูลตอบว่าตรัสมาเถิดผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่ซามูเอลเจริญวัยขึ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเขาและทรงทำให้คำพูดทุกคำของซามูเอลเป็นจริงพอบอกแล้วนะครับเรากำลังเริ่มต้นปีพิธีกรรมพระศาสนาจักรกำลังจะนำสตรีบุรุษเนี่ยให้ติดตามพระเยซูเจ้าไปทีละอาทิตย์ทีละอาทิตย์เวลาเราไปวัดแล้วเราได้ฟังพระคัมภีร์
แล้วเราจะเริ่มต้นตอนไหนพระคัมภีร์หนามากแล้วพระคัมภีร์ก็จะย้อนไปถึงอาดัมเอวาตั้งแต่พระเป็นเจ้าทรงสร้างโลกก็อาจจะมีเวลาไม่พอเริ่มต้นปีพิธีกรรมเขาจึงตัดตอนนี้เลยครับเราจับหลักให้ดีๆนะครับเพราะเรากำลังจะเริ่มต้นปีพิธีกรรมใหม่แล้วเรากำลังจะเดินติดตามพระเยซูเจ้าเริ่มต้นตอนไหนเริ่มต้นตอนที่ชาติอิสราเอลกำลังจะหมดยุคที่เรียกว่าผู้วินิจฉัยที่อยู่กันเป็นเผ่าแล้วก็อยู่กันด้วยมีผู้ศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นปกาศกเป็นสมณะที่พระเป็นเจ้าทรงให้เขาเนี่ยปกครองดูแลศีลธรรมประชากรทั้งมวลแล้วก็ที่สุดแล้วจะมีปกาศกคนหนึ่งที่พระเป็นเจ้าเตรียมไว้ก็คือหนูน้อยซามูเอลที่เราเล่าวันนี้นี่เองนะครับเอลีแก่แล้วนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าซามูเอลเนี่ยเป็นเด็กพิเศษพระเป็นเจ้าทรงเรียกเขาให้เขาพูดว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าพร้อมแล้วโปรดตัดเถิดพระเจ้าข้าพระองค์จะตรัสสิ่งใดแล้วก็บอกว่าตั้งแต่นั้นมานะครับเอลีก็เมื่อเอลีจากไปแล้วซามูเอลก็เป็นสมณะแทนเอลีแล้วก็ทำหน้าที่ในสักการสถานนะครับสักการสถานในยุคนั้นก็อยู่ที่เมืองเบธเอลเราจะเห็นนะครับเยรูซาเล็มยังไม่มาเลยนะครับเนินเขาซีโยนยังไม่มีซามูเอลนี่เองอาทิตย์นี้เราเริ่มต้นหนูน้อยซามูเอลนะครับแล้วเดี๋ยวซามูเอลโตขึ้นเป็นสมณะพระเป็นเจ้าก็จะดลใจซามูเอลให้ไปเจิมกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ปกครองชาวอิสราเอลพอเล่าถึงตรงนี้เราก็มารู้จักปีคศกันหน่อยนะครับเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดเนี่ยเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิดห่างจากพระเยซูเจ้าประมาณ 1,000 ปีเพราะฉะนั้นซามูเอลเดี๋ยวโตขึ้นจะไปเจิมกษัตริย์ดาวิดหนูน้อยดาวิดเป็นเด็กเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้าเจิมเขาพระเป็นเจ้าทรงเลือกเขาให้มาเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เรากำลังคุยกันอยู่ณเวลานี้ก็ก่อนพระเยซูเจ้าประสูติมาประมาณ 1,000 ปีเราได้ข้อคิดอะไรจากการที่หนูน้อยเอลีหนูน้อยซามูเอลนะครับได้ยินพระสุรเสียงของพระเป็นเจ้าคำที่เอลีสอนซามูเอลให้พูดหลังจากที่เขารู้ละว่าวิ่งมาหาเขาตั้ง3ครั้งได้ยินเสียงต้องไม่ใช่เสียงต้องเป็นเสียงพระเป็นเจ้าแน่นอนเพราะเขาไม่ได้เรียกหนูน้อยซามูเอลแล้วเอลีก็สอนซามูเอลให้พูดนะครับเอลีบอกว่าถ้าหากว่าเดี๋ยวได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งนะลูกต้องตอบแบบนี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสมาเถิดผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่ถ้าพ่อจะพูดให้เพราะหน่อยนึงนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดตรัสเถิดผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่โปรดตรัสเถิดนะครับพระองค์ทรงตรัสเถิดลูกกำลังฟังอยู่คำว่าลูกกำลังฟังอยู่นี่แหละครับในวันนี้พ่อถือว่าเป็นคุณค่าที่เราผู้ซึ่งฟังรายการพระคัมภีร์ที่ฉันรักเนี่ยน่าจะเก็บเอามาใช้ในชีวิตก็คือว่าเราต้องหัดฟังพระให้เก่งๆแต่ก่อนสมัยพ่อเป็นเนรนะครับในแม่เนนก็อบรมเราให้มีความสามารถหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนนะครับการเรียนเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นอกนั้นยังมีการฝึกฝนความสามารถพิเศษนะครับเนนบางคนก็เล่นกีตาร์เก่งมากบางคนก็เล่นออร์แกนเก่งมากบางคนก็แต่งเพลงบางคนก็มีความสามารถในการนำกลุ่มเยาวชนนำเกมแล้วก็สามารถที่จะนำร้องเพลงเป็นคนอ่านบทอ่านสารพัดเลยครับมีความสามารถต่างๆเราเป็นเนโลก็พยายามจะฝึกฝนนะครับแล้วก็วันเวลาผ่านไปเราก็บวชเป็นคุณพ่อเราสำหรับพ่อเองเนี่ยปีนี้ก็บวชมาปีที่27แล้วนะครับถ้ามีใครมาถามพ่อว่าคุณพ่อเก่งอะไรพ่อก็อยากจะบอกว่าจริงๆพ่อก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับมีสิ่งหนึ่งซึ่งพ่อพอทำได้คือพ่อถวายมิสซาได้แล้วพ่อถือว่าการถวายมิสซาของพ่อเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อทำแล้วพ่ออยากจะเอาใจใส่พยายามจะทำให้ได้ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งพ่อทำมิสซาร่วมถวายพิธีมิสซากับสัตบุรุษแล้วก็รู้สึกว่าพ่อพอทำได้อย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้เป็นอะไรหรอกครับพ่อก็เลยเสนอพี่น้องที่กำลังฟังรายการพระคัมภีร์ที่ฉันรักจากประโยคของเอลีที่เขาสอนซามูเอลให้พูดเนี่ยบอกว่าโปรดตรัสเถิดพระเจ้าข้าพระเจ้ากำลังฟังอยู่ก
ก็บอกกับพี่น้องว่าพี่น้องต้องฝึกฝนนะครับฝึกฝนในการร่วมพิธีมิสซาให้เก่งพ่อทำอะไรไม่เก่งแต่อาจจะทำมิสซาได้อาจจะพูดว่าพ่อทำมิสซาเก่งก็อาจจะอวดตัวไปก็พ่อพอทำได้แต่ว่าเราไม่มีความสามารถอะไรในชีวิตคริสเตียนแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องทำได้ทุกคนคือว่าเวลามีใครมาถามเราบอกว่าเธอทำอะไรเก่งก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นแต่ฉันฟังมิสซาเก่งนะเราไปวัดเราฟังมิสซาเรารู้ว่าเราจะฟังคุณพ่อยังไงเราจะสวดภาวนายังไงเราจะรับศีลยังไงเราเข้าไปร่วมพิธีมิสซายังไงแล้วทำให้เรารู้สึกอิ่มใจเรารู้วิธีร่วมพิธีมิสซาเห็นไหมครับคุณค่าของบทพระคัมภีร์อันนี้นะครับฟังพระผู้เป็นเจ้าพระวจนะซามูเอลบอกว่าโปรดตรัสเถิดข้าพเจ้ากำลังรับฟังอยู่เดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับเราแต่ละคนเป็นความรักของพระเจ้าชีวิตและความเป็นอยู่ของเราเป็นการต่อเนื่องแห่งความรักและพระเมตตาของพระองค์ธรรมชาติรอบข้างเราเป็นความรักของพระองค์ที่เราสามารถสัมผัสจับต้องได้และเพื่อนพี่น้องก็เป็นความรักของพระองค์ที่เราได้รับและต้องรักตอบคราวนี้เรามาพิจารณาบทพระวรสารกันบ้างนะครับเราเริ่มต้นปีพิธีกรรมเพิ่งจะอยู่ในสัปดาห์ที่2นะครับปีพิธีกรรมเทศกาลธรรมดามี34สัปดาห์โอ้โหอีกยาวไกลเลยนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แต่เราก็เริ่มต้นด้วยการที่เข้าใจละทำไมพระศาสนาจักรจึงตัดเอาบทอ่านของซามูเอลมาให้เราฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มต้นชาติอิสราเอลจะเริ่มต้นกษัตริย์รวมน้ำใจคนในชาติได้สำเร็จก็คือต้องมีกษัตริย์ดาวิดแต่ใครล่ะจะมาเจิมแต่งตั้งกษัตริย์ดาวิดในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งเขาเป็นกษัตริย์ของชาติอิสราเอลประชากรของพระก็ซามูเอลคนนี้วันนี้เราได้ฟังเรื่องเขาตั้งแต่ในวัยเด็กพ่อก็ได้ให้คุณค่าแล้วนะครับรู้จักฟังบทพระวรสารในวันนี้เขาก็เลยตัดตอนที่พระเยซูเจ้าทรงเริ่มเหมือนกันเห็นไหมครับเริ่มพระองค์ทรงเริ่มภารกิจของพระองค์โดยการที่พระองค์เนี่ยไปรับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดนจากท่านจอห์นบัพติสต์จากนั้นก็ไปอดอาหารในที่เปี่ยว40วัน40คืนแล้วเมื่อออกเทศสอนพระองค์ก็ทรงเรียกลูกศิษย์ไปเทศแล้วก็เรียกลูกศิษย์แสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงมีพระประสงค์จะตั้งพระศาสนาจักรถ้าเกิดว่าไม่ตั้งพระศาสนาจักรจะมีลูกศิษย์ไปทำไมต้องมีลูกศิษย์เพื่อว่าจะได้มาเลินเหินด้วยกับพระองค์กินนอนอยู่กับพระองค์ไปไหนไปด้วยกันซึมซับเอาความศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าพระผู้ไทยฟังคำสอนของพระองค์จนซาบซึ้งมีความเชื่อแล้วก็ได้รับพระหัตถสถานจากพระเยซูเจ้ามาไว้ในชีวิตพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะตั้งพระศาสนาจักรในโลกนี้ก็เลยมีอัครสาวกแล้วในวันนี้ในเมื่อเราเริ่มต้นปีพิธีกรรมเขาก็เล่าฉากที่พระเยซูเจ้าเริ่มต้นพระภารกิจเทศสอนไปรับพิธีล้างจากท่านจอห์นบัพติสต์แล้วไปอดอาหารในที่เปี่ยว40วันเตรียมทำงานสำคัญต้องมีการถือศีลอดอาหารจากนั้นพระองค์ก็ไปเทศสอนแล้วพอเทศสอนเสร็จพระองค์ก็เรียกลูกศิษย์ทันทีเลยวันรุ่งขึ้นยอห์นกำลังยืนอยู่ที่นั่นกับ12คนยอห์นคนไหนก็คือยอห์นบัพติสต์ที่เอาน้ำเทบนศีรษะผู้คนน่ะก็กำลังยืนอยู่กับลูกศิษย์ของเขาโอ้แต่นี่เราพอจะเชื่อมได้แล้วนะครับลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้าเนี่ยเขาเคยไปติดตามจอห์นบัพติสต์มาก่อนเป็นลูกศิษย์ของจอห์นบัพติสต์เพราะในนี้บอกว่าวันรุ่งขึ้นจอห์นกำลังยืนอยู่ที่นั่นกับ12คนเมื่อเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปจึงพูดว่านี่คือลูกแกะของพระเจ้าจอห์นบัพติสต์เขาพูดเสมอว่าข้าพเจ้าไม่สำคัญจะมีผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าจนกระทั่งสายรัดรองเท้าของท่านผู้นั้นข้าพเจ้าไม่สมควรจะไปแก้ด้วยซ้ำไปเขายืนอยู่กับลูกศิษย์ของเขาแล้วพอพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านมาเขาก็บอกลูกศิษย์ของเขาบอกว่านี่ไงลูกแกะพระเจ้าเมื่อศิษย์ทั้งสองคนได้ยินยอห์นพูดดังนี้จึงติดตามพระเยซูเจ้าไปโอ้ยอห์นนี่เขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่อย่างที่พระเยซูเจ้าชมเขาจริงๆนะครับเขาไม่ยึดติดอะไรเป็นของตัวเองพอเขาเห็นพระเมสสิยานี่ลูกแกะพระเจ้าบอกลูกศิษย์ท
ทำนองว่าไปตามเขาเถอะแล้วศิษย์สองคนที่เคยเป็นสานุศิษย์ยอนก็ไปตามพระเยซูเจ้าพ่อเคยชมภาพยนตร์การ์ตูนพระคัมภีร์เวลาสอนคำสอนเด็กๆนะครับยอนเขาบอกว่านี่ไงลูกแกะพระเจ้าไปตามก็เจอแล้วลูกศิษย์สองคนเนี่ยก็เดินตามพระเยซูเจ้าแล้วในภาพยนตร์การ์ตูนก็ทำให้เห็นว่าทุกคนก็เดินตามไปตามพระเยซูเจ้าไปแล้วก็ทิ้งยอนโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวตรงฝั่งแม่น้ำภาพยนตร์การ์ตูนก็ทำให้เห็นว่ายอนไม่เหลืออะไรโอ้ชีวิตเขาเป็นชีวิตของคนที่เขารู้ว่าเขามาทำอะไรเขาทำหน้าที่เตรียมทางให้พระเยซูเจ้าทุกอย่างที่เขามีเขาก็ยกให้พระเยซูเจ้าหมดเลยคนอย่างนี้ใช่ไหมครับที่พระเยซูเจ้าบอกว่าในบรรดาผู้ที่เกิดจากสตรีไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนแต่คนที่เล็กที่สุดในสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอนบนโลกนี้พระเยซูเจ้าทรงตรัสชมยอนแล้วแต่ก็บอกว่าแต่มันไม่มีประโยชน์ที่มายิ่งใหญ่ในโลกนี้ไปสวรรค์กันดีกว่าเพราะคนที่เล็กที่สุดในสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอนในเมื่อพระเยซูเจ้าทรงหันพระพักมาทอดพระเนตรเห็นเขากำลังติดตามพระองค์ศิษย์สองคนนั้นก็เดินตามไปพระเยซูเจ้าก็หันพระพักผินพระพักมาถามว่าท่านทั้งหลายแสวงหาอะไรเขาทูลตอบว่ารับบีแปลว่าพระอาจารย์พระองค์ทรงพำนักอยู่ที่ไหนพระเยซูเจ้าตรัสว่ามาดูสิเขาจึงไปดูเห็นที่ประทับของพระองค์และพักอยู่กับพระองค์ในวันนั้นขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่าย4โมงลูกศิษย์ของยอห์น2คนเนี้ยเขาติดตามพระเยซูเจ้าไป1ใน2คนเนี้ยก็คือผู้บันทึกเรื่องนี้นี่เองคือนักบุญยอห์นชื่อเหมือนอาจารย์ชื่อยอห์นเหมือนกันแต่ยอห์นที่ทำพิธีล้างก็มีสมญาว่ายอห์นผู้ล้างคือยอห์นบัพติสต์แต่ยอห์นที่ติดตามพระเยซูเจ้าเป็นลูกศิษย์ของเขาเนี่ยยอห์นบุตรของเซเบดีเขาเป็นคนเขียนพระวรสารเล่มนี้นี่เองแต่เขาคงจะประทับใจวันนั้นมากที่อาจารย์บอกให้เราเนี่ยไปตามลูกแกะพระเจ้าแล้วพอเขาเดินตามไปเขาประทับใจถึงขนาดที่ว่าเขาจำได้ว่าตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสี่โมงเย็นถ้าเราไม่ประทับใจเราจะจำเวลาได้หรือครับเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตเราจำได้เลยเกิดขึ้นกี่โมงในนี้บอกว่าเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายสี่โมงอันดรูน้องชายของซีมอนเปโตรเป็นคนหนึ่งในสองคนที่ได้ยินคำพูดของยอห์นตกลงเราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อคนหนึ่งก็คือคนบันทึกเรื่องนี้ชื่อยอห์นอีกคนหนึ่งชื่ออันดรูแต่อันดรูก็มีพี่ชายคือเปโตรเขาไปหาพี่ชายเขานะครับอันดรูน้องชายของซีมอนเปโตรเป็นคนหนึ่งในสองคนที่ได้ยินคำพูดของยอห์นและตามพระเยซูเจ้าไปอันดรูพบซีมอนพี่ชายเป็นคนแรกจึงพูดว่าเราพบพระเมสสิยาแล้วพระเมสสิยาหรือพระคริสต์เจ้าแปลว่าผู้รับเจิมเขาพาพี่ชายไปเฝ้าพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขาจึงตรัสว่าท่านคือซีมอนบุตรของยอห์นท่านจะมีชื่อว่าเคฟัสแปลว่าเปโตรหรือศิลาเราจึงพบว่าลูกศิษย์รุ่นแรกของพระเยซูเจ้าสองคนที่ตามไปคือแอนดรูกับยอห์นแอนดรูไปตามพี่ชายคือเปโตรแต่ในนี้ไม่ได้เล่าว่ายอห์นก็ไปตามพี่ชายเขาเหมือนกันก็คือยาโคบศิษย์รุ่นแรกของพระเยซูเจ้าคือเปโตรแอนดรูยาโคบยอห์นวันนี้นะครับเป็นวันที่มีความหมายในการเริ่มต้นปีพิธีกรรมแล้วเราได้เริ่มต้นพระวาจาของพระอย่างนี้แล้วขอให้เราได้เป็นคนที่ฟังมิสซาได้เก่งเราอาจจะไม่มีความสามารถทำอะไรไม่ได้พระสงฆ์บางคนอาจจะไม่มีความสามารถอะไรแต่เขาทำมิสซาได้เก่งเขาทำมิสซาได้สงบทำให้สัตว์กระบือหลุดนี้เมื่อร่วมมิสซากับเขาได้รับการสัมผัสดวงใจจากพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแตะป้องดวงใจขอพี่น้องเป็นคนที่ร่วมมิสซาได้เก่งด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีครับ